ะเป็นคู่ค้าอันดับ10ของเรานะครับแล้วก็มีมูลค่าการค้าขนาดนี้อยู่ที่ประมาณสัก 1.4 บิลิเลียนนะครับ14บิลิเลียนเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่เติบโตขึ้นเฉลี่ยประมาณ 15% จริงๆแล้วท่านรองนายกสมคิดนั้นได้ให้นโยบายในการที่จะเร่งการเติบโตการค้าระหว่างไทยเกาหลีนะครับซึ่งลักษณะที่เราให้ความร่วมมือกันในการที่จะเอาทั้งสินค้าเกาหลีมาไทยและสินค้าไทยไปเกาหลีเป็นสิ่งที่เรากำลังเร่งรัดกันอยู่การทำงานได้ทำงานผ่านองค์กรที่โคตรกล้าและมากที่เป็นองค์กรในการจัดงานในวันนี้เนี่ยนะครับก็การค้าระหว่างเราทั้งสองยังมีช่องว่างที่จะเติบโตได้อีกมากนะครับรวมทั้งการลงทุนด้วยนะฮะที่จะต้องเติบโตต่อกันได้อีกเห็นว่าเกาหลีนั้นเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของก็จะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของตัวสินค้าเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับโมบายโฟนทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาจะมีโอกาสที่มาลงทุนในไทยหรือว่าใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตในตัวชิ้นส่วนต่างๆการส่งออกกลับไปที่เกาหลีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่เราพยายามจะส่งเสริมคือการเติบโตของ SME ระหว่างไทยกับเกาหลีที่จะให้มีความร่วมมือกันในการขยายโอกาสของธุรกิจของ SME ทั้งสองประเทศมากขึ้นที่เกาหลีเองนั้นเก่งในเรื่องของ e-commerce นะครับเก่งในเรื่องของสินค้าที่เป็นดีไซน์เก่งในเรื่องของแฟชั่นนะครับแล้วเก่งสินค้ากับวัฒนธรรมที่เรียกว่า cultural economy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เรากำลังทำความรู้เขาและเราเองก็จะขยายสินค้าไทยที่เป็นเรื่องของ cultural economy เช่นอาหารไทยนะครับหรือสินค้าของคนไทยนะครับรวมทั้งเกษตรแปรรูปต่างๆนั้นไปสู่ทางเกาหลีให้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของเซอร์วิสอินดัสทรีของเรานั้นก็เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีดูจากตัวเลขการท่องเที่ยวซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเซอร์วิสอินดัสทรีที่เติบโตกับสองฝ่ายนะครับคนเกาหลีก็มาเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้วก็จะประมาณ 1.7 ล้านคนนะครับแล้วเราไปเที่ยวเกาหลีประมาณ 500,000 คนเป็นต้นนะครับก็จะเป็นการขยายโอกาสจากการท่องเที่ยวไปสู่เซอร์วิสอินดัสทรีต่อไปด้วยนะครับ